ครับพี่น้องครับศาลารถตู้ไอ้คนที่วัดนั่งแทนพี่น้องครับเราด้วยความเมื่อยเพื่อนเราบนรถด้วยพี่น้องครับผมพี่น้องที่